กฎแห่งกรรมเล่ม9เรื่องมักกะลีผลบางก็เรียกว่านารีผลมักกะลีผลมักคะลีผลจากพระไตรปิฎกกล่าวว่าความจริงเป็นดอกไม้ไม่ใช่ผลไม้โดยหลวงพ่อจรัญธีตะธรรมโมเมื่อสมัยเป็นเด็กอาตมาอยู่กับคุณยายตอนนั้นอาตมาไม่ได้สนใจเรื่องบุญกุศลและเรื่องพระเวสสันดรแต่ประการใดแต่คุณยายสนใจมากในเรื่องเทศคาถาพันและเทศมหาชาติฟังจบถือว่าได้บุญมากคุณยายนิมนต์พระมา3องค์องค์หนึ่งเดินพระคาถาพันจบ 1,000 อีก2องค์ปุจฉาวิสัชนาแล้วว่าแหล่ว่าทำนองด้วยตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นทุกรายการจบลงในวันนั้นปีหนึ่งคุณยายจะต้องมีคาถาพัน2ครั้งอาตมาเป็นเด็กก็ไม่เข้าใจยายให้ฟังก็คอยรีบวิ่งไปเล่นยายจึงเอาเชือกผูกขาไว้กับเสาให้จบ 1,000 เลยฟังแย่เลยฟังทรงเดชไม่รู้เรื่องตอนมาบวชจึงได้ทราบข้อเท็จจริงได้ฟังเรื่องพระเวสสันดรจอมปราดมีป่าหิมพานต์พอดีคุณยายมาซักไซ้อาตมาจึงได้บอกกับคุณยายว่าเรื่องพระเวสสันดรโกหกไม่จริงไม่ยอมรับและไม่ยอมเชื่อคุณยายจึงได้เล่าให้ฟังว่าหลานเอ๋ยตอนยายเป็นสาวๆเคยทำปิ่นโตไปส่งหลวงพ่อช้างหลวงพ่อช้างเคยไปป่าหิมพานต์ท่านได้สำเร็จฌานสมาบัติเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดตึกราชาอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรียายไปส่งปิ่นโตทุกวันท่านฉันข้าวเวลาเดียวอยู่ในป่าช้าวันหนึ่งไปพบแขกคนหนึ่งมาจากไหนไม่ทราบยายถามหลวงพ่อท่านบอกว่าแขกมันเหาะมาจากป่าหิมพานต์มาตกขาแข้งหักไปไม่ได้ท่านจึงรักษาให้ยังอยู่ด้วยกันที่นี่ยายก็รับฟังเพราะยายยังเป็นรุ่นสาวไปส่งปิ่นโตแทนยายทวดในที่สุดแขกหายแล้วก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าตัวเขาเป็นโยคีเหาะมาจากป่าหิมพานต์เหาะมา2คนคนหนึ่งสำเร็จฌานแต่แขกคนนี้สำเร็จปรอดจากพระโยคีที่สำเร็จฌานทำปรอดให้อมแล้วก็เหาะมาได้พอดีเกิดมาเถียงกันเลยปรอดหล่นแขกก็เลยตกขาหักเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะจ๊ะผลสุดท้ายแขกก็อ้อนวอนหลวงพ่อช้างให้ไปส่งที่ป่าหิมพานต์และบอกที่ว่าป่าหิมพานต์สนุกสนานมีผู้หญิงมีทั้งต้นมักกะลีผลอยู่ปากทางที่จะไปเฝ้าองค์พระเวสสันดรจอมปราดผู้มีปัญญาอยู่ที่ป่าหิมพานต์โน้นเลยเขาหิมาลัย16โยชน์แขกเล่าไว้ชัดหลวงพ่อช้างก็บอกว่าไม่อยากไปรู้แต่แขกก็อ้อนวอนมาตามลำดับก็เสียอ้อนวอนแขกไม่ได้แขกบอกว่าถ้าหลวงพ่อไปนะไปรับประเคนของใครอย่าฉันถ้าฉันจะกลับไม่ได้แน่นอนถ้าหลวงพ่อสำเร็จแค่ฌานสมาบัติไม่ให้ฉันในเมื่อเป็นเช่นนี้หลวงพ่อช้างบอกไม่ไปแขกบอกมีมักกะลีผลแขกก็คิดถึงบ้านในป่าหิมพานต์ของเขาก็ให้ตำราปรอดขอให้หลวงพ่อช้างทำปรอดให้ใส่ปากอมก็เหินไปได้หลวงพ่อช้างก็บอกว่ายังงั้นได้ท่านสำเร็จฌานไปได้องค์เดียวแต่เอาแขกใส่ย่ามไปคงไม่ได้และในที่สุดก็ให้ยายของอาตมาไปซื้อปรอดซื้อยาซัดอาตมายังได้ตำราไว้ณบัดนี้ซัดปรอดแล้วก็ไปส่งแขกที่ป่าหิมพานต์ไปพบมักกะลีผลก็มาเล่าให้ยายฟังตอนนั้นอาตมายังเป็นเด็กเวลาต่อมายายอายุ99ก็ถึงแก่ความตายอาตมาก็ฝังใจเรื่องนี้ตลอดมาเคยเห็นรูปที่เหมเวชกรเขียนไว้ที่ฝาผนังวัดพระปางมุนีอยู่ที่ตำบลม่วงหมู่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเขียนต้นมักกะลีผลเหมือนของจริงด้วยใบเหมือนใบมะม่วงมีลูกพวงหนึ่ง5ผลแต่อาตมาก็เชื่อแน่ไม่ได้ว่าต้นไม้ออกลูกเป็นคนเสพสังวาสได้เหมือนคนเราก็ไม่ยอมเชื่อด้วยประการใดในเวลาต่อมาอาตมาก็ปวดจิตสำนึกเดิมมันยังนึกถึงเรื่องนี้อยู่เพราะยายเล่าทุกวันเล่าละเอียดด้วย
เพราะมีคาถาพันปีละ2ครั้งมีประเทศปุจฉาวิสัชนาว่าทำนองด้วยยายว่าได้ครบทั้ง13กันตั้งแต่ทศพลถึงนครกันยายไม่ค่อยรู้หนังสือแต่ว่าได้เพราะจำพระเทศได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2515อาตมาอยู่ในวัดอัมพวันแล้วพอดีหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยกับนายสัญญาธรรมศักดิ์นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในสมัยนั้นมานิมนต์อาตมาไปประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกที่ประเทศศรีลังกาไปตรงกับช่วงวันวิสาขบูชาพอดีอาตมาก็จดบันทึกหลักฐานว่าข้าพเจ้าจะไปประเทศศรีลังกานั้นจะไปที่ไหนบ้างอย่างที่หนึ่งข้าพเจ้าฝังใจนักอยากจะขึ้นไปดูเขาสีคิริยาที่พวกทมิฬหินชาติจับองค์พระมหากษัตริย์ขังไว้แล้วฆ่าพระเนนตายหมดทั้งศรีลังกานอกเหนือจากวงลังกาที่หนีเข้าป่าไปเท่านั้นพระมหากษัตริย์ก็กลับกู้พระนครมาได้จึงมีสุภราชสารตราส่งมาอย่างกรุงสยามแห่งพระนครศรีอยุธยาได้ขอพระอุบาลีวงศ์ไปดำรงตำแหน่งสังฆนายกและเป็นสังฆราชแห่งประเทศศรีลังกาต่อมาจากสยามวงศ์ศรีอยุธยามีพระสังฆราชถึง15องค์เรียกว่าสยามวงศ์มาจนทุกวันนี้อย่างที่สองต้องการไปบูชาและนมัสการเวียนเทียนศรีมหาโพธิ์ที่นางศรีอมิตตาลูกสาวของพระเจ้าอโศกมหาราชเอาไปจากอินเดียต้นเดิมเอามาปลูกไว้ที่ประเทศศรีลังกาอย่างที่สามต้องการไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับวัดกรณีให้จงได้ทราบข่าวมาว่าสมภารวัดกรณีได้ฆ่านายกรัฐมนตรีตายนางสิริมาโวจึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนสามีประการที่4ต้องการจะไปนมัสการพระเขี้ยวแก้วในวันวิสาขปุณมีดิถีเพ็ญกลางเดือน6และได้เข้าไปโดยอัศจรรย์ดลบันดาลหลายประการแต่จะไม่ขอเล่าเรื่องนั้นอย่างที่5ต้องการจะพิสูจน์ภาษาไทยจากไทยอาหมเป็นต้นว่าเขาพูดอย่างไรใช้หนังสือหลักฐานอย่างไรต้องการจะไปพิสูจน์5รายการก็ได้ครบจบทั้ง5รายการที่ตั้งใจอธิษฐานไปทุกประการการเดินทางไปขึ้นเขาสีคิริยาไปพร้อมกันทั้งรถบัสประมาณ30กว่าคนพอถึงตีนเขาสีคิริยาหาคนขึ้นเขาไม่มีอาตมากับแม่เนื่องอิ่มสมบัติอดีตเลขาของนายสัญญาธรรมศักดิ์ตอนนั้นอายุ70เศษแล้วก็พยายามขึ้นเขาไปกับอาตมาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอในเวลาไม่ช้าก็ถึงยอดเขาแต่คนที่อยู่ในรถไม่มีใครขึ้นไปถึงยอดเขามองตั้งแต่ยอดเขาสีคิริยาลงไปสู่ตีนเขาเห็นรถบัสเท่ากล่องไม่คิดเท่านั้นพอไปถึงยอดแล้วอาตมาก็ไปพิสูจน์หลักฐานที่องค์พระมหากษัตริย์อยู่ตรงนี้ที่ทมิฬหินชาติฆ่าพระเนนตายเมื่อสมัยการครั้งหนึ่งคือสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ได้กฎแห่งกรรมข้อหนึ่งที่พิจารณาได้ว่าตอนนั้นศรีลังกานำพระพุทธศาสนามาสู่สุโขทัยราชธานีเอามาเผยแผ่ในประเทศไทยเป็นกฎแห่งกรรมหลังจากที่เขาหมดศาสนาพระเนนไม่มีแล้วเขาต้องขอต้นทุนเดิมเอาไปต่อคือพระอุบาลีวงศ์เป็นสยามวงศ์มาจนบัดนี้อันเป็นกฎแห่งกรรมที่ติดตามมาอาตมากับแม่เนื่องอิ่มสมบัติก็นั่งภาวนากันอาตมาเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติปวดปัสสาวะเป็นกำลังจะทำอย่างไรส้วมก็ไม่มีแม่เนื่องชี้ทางบอกว่าลงไปทางนี้เป็นป่าอาตมาก็ลงเรื่อยไปเผลอไปเผลอมาเข้าไปในถ้ำไปเจอพระสิงห์หนหนวดเคราลุงรังห่มผ้าสีดำนั่งเจริญกรรมฐานภาวนาอยู่ในถ้ำเป็นเรื่องที่จะต้องพบกับมกริผลต่อไปฉากมกริผลก็เปิดออกมาอาตมายกมือไหว้ท่านก็ส่งภาษาสิงห์หนต่ออาตมาอาตมาก็เรียนเก่งเพราะเก่งไปในทางภาษาเดา
เดาถูกทั้งนั้นแหละท่านก็ชี้ไปที่ฝาผนังถ้ำเราก็เหลียวไปดูพบสีกาสวยโสภาหน้าทัศนาชมพอเห็นเข้าแล้วหอมกรุ่นกลุ่มจมูกเหมือนน้ำอบฝรั่งขวดละ 3,000 บาทแต่มันหอมมากทีเดียวอาตมาก็ครุ่นคิดอยู่ในใจว่าพระองค์นี้แย่มากไม่น่าจะเอาสีกามาไว้ในถ้ำในชุดวันเกิดไม่มีผ้านุ่งแต่ประการใดมองแล้วเหลียวซ้ายแหลขวาไม่ได้พูดจาประการใดท่านก็เอ่ยเผยวาจาออกมาครั้งหนึ่งเป็นภาษาสิงหนบอกกับเราว่าพระคุณเจ้าพิจารณาดูด้วยวรญาณเราก็ได้ตำราของเราตาดูหูฟังปากนิ่งแม้จวนจะเอาปากออกมาแล้วว่าจะตำหนิพระองค์นี้ลักษณะของมักกะลีผลผลโตเท่าหญิงสาวอายุ16ปีอาตมาก็พิจารณาด้วยวรญาณกรานเข้าไปใกล้ๆดูแล้วสวยมากคิ้วต่อคอปร่องลักษณะการทำให้เราคิดพิจารณาต่อไปว่านิ้วทำไมเสมอกันแต่เรียวไม่เท่ากันเหมือนนิ้วของเรานิ้วโป้งเห็นชัดยาวเท่าหัวข้อและเล็บยาวและคอเป็นปร่องสามปร่องไม่มีไหปร้าอวบเต็มหมดลักษณะอาการทั้งหมดสวยมากไม่ได้นุ่งผ้าตาใหญ่สีดำกระเป็นสีทองสีขาวเป็นสีฟ้าเนื้อหนังเหมือนผลมะปรางผมเป็นสีทองเหมือนฝรั่งดูไปดูมาก็เห็นหัวขั้วเหมือนลูกมังคุดผมยาวอาตมาก็ได้ความเลยเราเคยทราบเรื่องมักกะลีผลมาแต่เดิมทีมันฝังอยู่ในจิตใจแต่ก็ไม่รับรองแห่งความเชื่อถือแต่ประการใดจะจับดูก็เกรงใจพระถ้าไม่มีพระต้องบีบดูว่ามันมีกระดูกหรือเปล่าไม่มีกระดูกเหมือนลูกโป่งแต่ไม่ได้บีบดูนะวันหลังได้บีบดูเพราะมาอยู่ที่วัดนี้แต่ไม่ใช่ตัวนั้นมือเท้าสวยมากไม่มีเส้นเลยมันจะเต่งตึงหมดเสมอกันข้อจะเรียวเท่ากันดูลักษณะการสวยงามมากเป็นดอกไม้แต่จะหนักเบาแค่ไหนตอนตัวโตๆไม่ได้ยกดูและอาการ32ปกติเหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่ทันผิดมนุษย์ธรรมดานิดหน่อยลักษณะการเท่ากับเด็กหญิงอายุ16สูงต่ำประมาณนั้นอาตมาก็มากราบไหว้พระดูท่าทางท่านอาวุโสคงจะแก่กว่าเราแน่ท่านก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าท่านได้มาจากป่าหิมพานต์คือป่าที่อยู่รอบภูเขาหิมาลัยอยู่ทางทิศเหนือของประเทศอินเดียจากพจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์โดยพระเทพเวทีปี2536อาตมาก็เดาว่าองค์นี้ต้องสำเร็จฌานสมาบัติท่านก็เริ่มเล่าประวัติตรงกับที่หลวงพ่อช้างได้เล่าให้ยายฟังทุกประการว่าสมัยก่อนพุทธดีถวายจุนแก่นจันทร์แก่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธะอธิษฐานว่าขอให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นพุทธมารดาของพระพุทธองค์องค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตท่านได้ให้พรว่าดูก่อนน้องหญิงเธอต้องการทุกสิ่งอันใดขอให้สำเร็จในสิ่งนั้นให้พรสั้นๆว่าอิชิตังปัตติตังตุมหังขิปเววะสมิชตุจุนแก่นจันทร์เป็นของหอมในสมัยนั้นราคาไม่แพงแต่คุณภาพสูงใช้สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ท่านเล่าให้ฟังมันก็ใกล้ความจริงที่เราได้ฟังมาเป็นเวลาหลายหมื่นปีแล้วเฉพาะเรื่องพระเวสสันดร นี้ไม่ใช่ 2,000 ปีนะจ๊ะพุทธดีได้รับพรจึงตรงไปกับเป็นเอกอัครมเหสีสักการินเทวราชหมดพรพระวิปัสสีแค่นั้นพระอินทร์ได้ทราบว่าเอกอัครมเหสีผุดสดีต้องการเป็นพุทธมารดาใกล้เวลาจะจุติจึงได้ให้โอกาสเอกอัครมเหสีเรียบขอพรมาณปัตตนี้ตอบพรไปผุดสดีก็ขอพรสิบประการที่จะมีเล่ามีข้อเดียวคือต้องการมีบุตรชายโสภาเต็มไปด้วยบุญวาสนาอันนี้ตอบพรของแม่ให้เป็นพุทธมารดาแน่ก็จุติลงไปชื่อนี้ตามเดิมเป็นเอกอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงสยชัยตามลำดับก็ร้อนถึงสักการินเทวราชส่งทิพยเนตรทิพยกันทราบความว่า
ผุสดีที่จุติไปนั้นยังไม่มีพระราชโอรสจึงได้ขออัญเชิญพระโพธิสัตว์เข้าสู่ครรภ์ของผุสดีต่อไปพอสุขันเสร็จแล้วพระอินทร์ก็เตรียมการเนรมิตพระบรรณศาลาที่สี่กษัตราจะไปบำเพ็ญพรตเป็นดาบทในป่าหิมพานต์และต้องการเนรมิตต้นมักกะลีผล16ต้นต่อไปพร้อมกับบรรณศาลาไม่ใช่ต้นไม้ธรรมชาติด้วยเหตุผล2ประการคือประการที่1พวกโยคีลามกสกปรกคนทันวิทยาธรที่วุ่นวายกันในป่าหิมพานต์มาหลายหมื่นปีแล้วนั้นได้เสพสังวาสชมมักกะลีผลแล้วจะสลบสลาย4เดือนจะไปนิพพานไม่ได้เป็นช่องทางปริศนาธรรมของกามคุณทั้ง5ประการที่2ต้องการให้พระนางมัตสีออกป่าไปเก็บผลไม้ได้อย่างดีไม่มีใครรบกวนแต่ประการใดพวกลามกสกปรกก็หลงไหลชัยชรที่มักกะลีผล16ต้นมีใจความว่าอย่างนั้นเป็นหลักสำคัญในเมื่อเป็นเช่นนี้มักกะลีผลจะออกดอกไม่ถูกต้องตามฤดูกาลถึงเวลาพระนางมัตสีจะออกจากป่าก็ออกดอกกันมาพวงหนึ่งมี5คนมันจะมีบานมีหบออกมาแล้ว3วันมีประจำเดือนเกสรบานเต็มต้นแปลว่าเป็นสาวเต็มตัวแล้วและมักกะลีผลนี้จะร้องรำทำเพลงตอนเช้าถึงเย็นคนทันวิทยาธรก็จะมาเสพสังวาสโยคีสำเร็จฌานก็มาเสพสังวาสแล้วสลบสลายฌานก็เสื่อมพวกที่ยังไม่ได้ฌานก็มาคอยโคนต้นเก็บเอามักกะลีผลตอนหล่นหมดอายุภายใน7วันพอ7วันแล้วมักกะลีผลจะหมดอายุหล่นพร้อมกันทั้งหมดพวงหนึ่งมี5คนผู้หญิงทั้งนั้นท่านเล่าอย่างนี้ก็ตรงตามที่หลวงพ่อช้างเล่าให้ใหญ่ฟังพอดีทำให้สำนึกเดิมมาเปิดรับพอดีตรงกันอย่างนี้เป็นต้นอัตมาก็รับฟังต่อไปว่ามักกะลีผลออกดอกมาแล้ว7ราตรีหมดสภาพหล่นจากต้นไม้แล้วมันก็ตายลืมตาตาโตเหมือนลูกไข่คิ้วโก่งอย่างเขียนได้45องศาจริงๆจมูกโด่งพอโค้งจากจมูกเป็นวงพระจันทร์ไปเหมือนพระพุทธรูปปางสุโขทัยฉะนั้นไม่ใช่ชนกันแน่ท่านเล่าต่อไปว่าท่านสำเร็จฌานสมาบัติไปป่าหิมพานต์ก็ไปเก็บมาด้วยฌานแล้วท่านก็เอามาดูพิจารณาพอดีเรามีบุญวาสนาไปพบข้าพอดีด้วยปวดปัสสาวะอาตมาก็บอกแม่เนื่องอิ่มสมบัติเป็นพยานหลักฐานด้วยกันบัดนี้ถึงแก่ชีวาวายไปแล้วอาตมาได้เคล็ดลับจากพระสิงหนหลายประการก็ขออธิษฐานต่อหน้าพระสิงหนว่าข้าพเจ้ามีบุญวาสนาประการใดขอให้ข้าพเจ้าไปพบในประเทศไทยให้จงได้แล้วทั้งก็บอกเคล็ดลับในเรื่องปฏิบัติธรรมกรรมฐานไว้อีกหลายประการต้องการพบใครต้องการโทรจิตอย่างไรแต่จะไม่พูดในที่ประชุมนี้เพราะไม่มีใครถามพอกลับมาประเทศไทยอยู่มาหลายปีก็ได้พบกับมักกะลีผลวันหนึ่งอยู่กลางทุ่งในเขตจังหวัดลพบุรีมีชายนายหนึ่งเหม็นสาบเหม็นสางหิ้วย่ามละวะมาถึงวัดนั้นมากราบไหว้สมภารและเจรจาถวายสมภารว่าข้าพเจ้าเดินทางมาไกลจะเดินทางกลับบ้านก็ไกลขอพักผ่อนที่วัดนี้สักเจ็ดกราตีท่านสมภารเห็นว่าตาเท่าคนนี้เหม็นสาบเหม็นสางก็จริงแต่พูดจาคมคายดีก็อนุญาตให้พักได้7วันไม่เป็นไรแต่ทายกค้านว่าคนนี้อย่าให้พักคงเป็นขี้ยาติดเหล้าเมากัญชากลัวจะลักของที่วัดสมภารก็ให้พักวันนั้นเขาทำบุญกันสมภารก็บอกให้โยมหาข้าวหาปลาอาหารมาให้คนที่มาขอพักญาติโยมไม่เห็นด้วยสมภารก็เอาสำรับไปให้ทานทุกวันเวลาครบ7วันก็ขอลาสมภารเดินทางกลับสมภารก็ไปส่งหลังวัดเพราะวัดนี้มีทุ่งนากว้างใหญ่ตาเท่าก็กล่าวว่าท่านสมภารมีอัธยาศัยดีมากผมเดินทางมาก็ไม่มีอะไรขอฝากของขวัญไว้เขากราบเรียนถามว่าถ้าจะทำอะไรก็ทำภายใน4ปีทำให้เรียบร้อยท่านจะต้องจากวัดนี้อย่างแน่นอนบอกแล้วก็มอบย่ามละวะให้แก่สมภาร
สมภารก็ไม่ทราบว่าอะไรตาเท่าก็ขอลาเดินทางต่อไปสมภารคลี่ย่ามออกมาก็มีหนังสือตัวขอมบอกเหตุการณ์ว่ามักกะรีผลทั้งสองผลนี้ข้าพเจ้าได้มาจากป่าหิมพานต์เป็นของฝากของขวัญให้สมภารไว้ที่นี่และบอกเหตุการณ์ไว้ในหนังสือนั่นอีก 2-3 บรรทัดสมภารเห็นว่าเป็นของอัศจรรย์ก็เรียกโยมในวัดออกมาให้รีบตามตาเท่าไปพอตามออกมาตาเท่าก็หายไปแล้วที่นอนที่เหม็นนั้นกลายเป็นควันธูปควันเทียนน้ำมันจันหอมอบวัดต่อมาสมภารก็สร้างกุฏิกรรมฐาน4ปีก็ถึงแก่มรณภาพตามที่ตาเท่าบอกสมภารนี้ท่านบวช2หนหนที่1บวชแล้วสึกไปมีลูกแล้วบวชใหม่อาตมาก็เลี้ยงลูกท่านไว้ตอนที่อยู่วัดให้เรียนหนังสือและบวชให้เรียนแต่งครอบครัวให้เสร็จลูกก็ไปทำศพหลวงพ่อเขาทำศพเสร็จแล้วลูกชายก็มอบของนี้ให้แก่ลูกชายเขาลูกชายก็นำมาฝากอาตมาไว้รวมทั้งหมด8ปียังใหญ่อยู่อาตมาก็ไม่เคยบอกใครเพราะเรารู้เหตุการณ์จากที่ศรีลังกาแล้วตามที่พระสิงห์หนได้บอกเล่าอาตมาก็เก็บไว้พอดีไปบรรยายธรรมะที่ตึกสวชั้น2ที่วัดบวรในรายการของคนพันโลกนักศึกษากับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปลดเกษียณก็ลุกถามปัญหากันนักศึกษาก็ถามว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมอาตมาก็ตอบด้วยเหตุผลถามว่าป่าหิมพานต์มีจริงไหมอาตมาก็ตอบด้วยเหตุผลซักเรื่อยไปถึงป่าหิมพานต์เข้าในต้นมักกะรีผลก็ลืมตาบอกมักกะรีผลเป็นอย่างนั้นนักศึกษาก็ถามว่าท่านมีหรือจึงพูดถูกบอกมีสิเลยเข้าตามมาดูกันจึงได้เกิดดังนั้นมักกะรีผลลูกใหญ่ๆก็ย่อส่วนลงไม่เหมือนคนมันเป็นดอกไม้มันก็เหี่ยวลงไปย่อส่วนลงไปตามลำดับอภินิหารมักกะรีผลสำหรับมักกะรีผลมีอภินิหาร2ประการอาตมาเก็บไว้ก็ร่ำลือกันมากมายคุณนายโสภาเป็นภรรยาของท่านในอำเภอจังหวัดจันทบุรีเป็นลูกศิษย์กรรมฐานที่วัดนี้เขารู้เรื่องนี้ดีพร้อมกับนายแพทย์หลายนายบ้านคุณนายโสภาต้องการทำบุญบ้านที่เขตจังหวัดจันทบุรีกับระยองต่อกันนิมนต์อาตมาไปชั้นเพลนายแพทย์บอกว่ากรุณาเอามักกะรีผลไปด้วยผมจะวิจัยเพราะมาวัดไม่เคยพบท่านก็ตกลงอาตมาก็คิดว่าจะไปดีหรือไม่ดีก็ตกลงว่าไปเอามักกะรีผลใส่พานเอาผ้าขาวห่อใส่รถก็ออกจากวัดอัมพวัน1โมงเช้าพอนั่งรถแล้วหลับไปเลยถึงจังหวัดระยอง2โมงเช้า1ชั่วโมงถึงบ้านเจ้าภาพรออีกตั้งหลายชั่วโมงสวดมนต์ชั้นเพลนนี่มันเรื่องอัศจรรย์เรื่องที่2โยมฌานก่อนศรีทิพาพบเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าผมทำบุญวันเกิดที่วัดศรีบุญเรืองกรุงเทพถ้ากระไรเอามักกะรีผลไปด้วยลูกผมกลับจากอเมริกาขอดูหน่อยตกลงอาตมาก็ใส่ย่ามเดินทางไปถึงวัดศรีบุญเรืองก็มีท่านเจ้าคุณหลายท่านที่มานั่งอยู่กุฏิสมภารแต่ไม่มีใครทราบแต่โยมฌานก่อนศรีที่พาคนเดียวไปนั่งสักพักหนึ่งมีเสียงประหลาดดังออกจากย่ามอาตมาเป็นเพลงร้องเพราะสมภารวัดนั้นได้ยินคนเดียวคือพระครูศรีปริยัติคุณถามว่าหลวงพ่อเอาเทปมาด้วยเหรอแหมร้องเพราะจังอยากดูหน่อยอาตมาก็บอกเทปที่ไหนเล่าผมไม่ใช่พระมีเทปไม่ยอมเชื่ออาตมาก็ว่านี่ยังไงกันก็พยายามเก็บสมภารก็จะมาขอดูยามพอดีเกิดอัศจรรย์อาตมาปวดท้องจะต้องไปถ่ายอาตมาก็เอายามไปด้วยสมภารบอกว่าอย่าเอาย่ามไปส้วมอยู่ไกลเอาไว้นี่แหละอาตมาก็ลืมไปเอาย่ามไว้ก็เดินไปถ่ายสมภารก็เกิดไปงัดย่ามมาเพราะเพลงมันร้องเพราะเลยเปิดมาผลสุดท้ายก็นั่งเป็นกลุ่มเลยก็โทรศัพท์ไปทางบ้านให้มากันใหญ่เลยวันนั้นไม่ได้สวดมนต์ทำบุญวันเกิดเจ้าคุณวัดโพวัดป่าโมกเจ้าคุณหลายเจ้าคุณก็ไม่เคยเห็นวันนั้นดูกันจนค่ำมีอัศจรรย์อย่างนั้นขอสรุปไว้เวลาต่อมาก็หมดละลายไปในที่สุด
อธิษฐานจากประเทศศรีลังกามาอยู่ประเทศไทยมาได้นะดังที่กล่าวแล้วโดยวิธีนี้จบเรื่องมกริผลไว้เท่านี้หมดอายุพระพุทธศาสนาหนึ่งต้นมกริผลโดยเนรมิตกับบรรณาศาลาจะหายวับไปกับตา 2. พระบรมธาตุจะมีฐานบอกไว้ชัดคนที่ไม่มีประสบการณ์เขาจะไม่เชื่อคนที่เห็นมากับตารู้มาอย่างนี้ก็ต้องยอมรับเชื่อ 100% คนอื่นคงจะไม่เชื่อแน่เพราะไม่เคยเห็นอาตมาถ้าไม่เห็นก็ยังไม่เชื่อแล้วก็เอาดินมา3ห่อที่ประเทศศรีลังกากลับมาก็กลายเป็นพระธาตุนายแพทย์ศิริราชขอพาดูก็เป็นไส้คนทั้งหมดพาแล้วเอากล้องใจถ่ายมีหัวใจมีไส้ปอดพุงเป็นคนเสียหมดเวลา6โมงเช้ามันจะเริ่มบานพอ6โมงเย็นมันจะหุบมีกรีบเหมือนกรีบบัวก็จะหุบเอา5คนเข้าไว้และเช้าบานขึ้น7วันหล่นหมดหล่นไม่หลับตาลืมตาแจ๋วเลยมกริผลปัจจุบันประจำอยู่ที่วัดพระปางมุนีจังหวัดสิงห์บุรี